ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดย <IS> บริษัทกาแฟดำจำกัดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี <IS P. S 2> เห็นชอบแผนบริหารหนี้สาธารณะของปี65ไม่เกินเพดานหนี้ร้อยละ70ของ GDP แล้วก็จะกู้ใหม่ในปีงบประมาณหน้า1.3ล้านล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากปัญหาโควิดด้วย มีคนถามเยอะเลยครับว่าที่ยกเพดานจาก60%เป็น70% GDP เนี่ยมีจุดประสงค์อย่างไรและต้องกู้เงินเพิ่มอีกเท่าไหร่70%มากไปหรือน้อยไปอย่างไรนี่สาธารณะในช่วงที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างนี้นั้นมีความหมายวิธีการบริหารอย่างไรคืนนี้ผมยินเชิญผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารนี่สาธารณะครับคุณแพทริเซียมงคลวน,นิช มาช่วยอธิบายให้กับประชาชนคนไทยที่มีคําถามมีเรื่องราวที่มองในแง่หนึ่งก็คือว่าเราเป็นหนี้อีกแล้วเหรอทำไมเราเป็นหนี้เยอะอย่างนี้ลูกหลานจะจ่ายก,ก,กันกี่ชั่วคนต่างๆนานๆเน,นี่ยแต่ผมเชื่อว่าในภาวะเช่นนี้ถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็ต้องเพิ่มการกู้เงินเช่นเดียวกันของเรามากหรือน้อยแค่ไหนยอย่างไรและแต่ละคําถามที่เกี่ยวข้องกับตัวหนี้สาธารณะมันคืออะไร ผมต้องถามคุณปฏิเสธครับสวัสดีครับคุณปฏิเสธครับสวัสดีครับคุณแพทย์สวัสดีครับสวัสดีครับกมติคอรมนี่ก็คือตามที่มีคําสั่งโดยท่านนายกซึ่งรู้สึกจะเป็นประธานคณะกรรมการเขาเรียกคณะกรรมการนโยบายแ่งการเงินแห่งรัฐอะไรสักอย่างใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องในการเงินใช่ไหมครับใช่อันนี้ต้องเรียนว่าเป็นสองเรื่องแยกจากกันนะคะครับขออนุญาตเล่าเรื่องเพดานนี่ก่อนละกันนะคะเรื่องเพดานนี่เนี่ยนะคะก็ กฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยมีบังคับใช้เมื่อปีหกหนึ่งนะคะคแล้วก็มีการกําหนดว่าในกฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยว่าจะต้องมีการมอนิเตอร์ในด้านต่างๆด้านทางด้านการลงทุนก็คือด้านาด้านลงทุนของภาครัฐก็จะเป็นดูสครอด้านจัดเก็บรายได้และด้านการบริหารนี้เพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยเห็นภาพรวมว่า,าทั้งหมดทุกด้านทุกมิติข,ของด้านการเงินการคลังของภาครัฐเนี่ยเป็นอย่างไร,รนะ ก็เลยมีการกําหนดว่าจะต้องมีสัดส่วนต่างๆในด้านหนี้สาธารณะนะคะมีส่สัดส่วนที่จะต้องดูด้วยกันสัดส,ส่วนที่คนดูแล้วก็ให้ความสำคัญเยอะที่สุดคือสัดส่วนด้านหนี้สาธารณะต่อ GDP ซึ่งอยู่ในระดับ60%มาโดยตลอดนานแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าต้องต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้มันมีเคยขึ้นไปถึง65%เป็น<ม>เป็น,เป,นเป็นสัดส่วนที่เราวัดภายในกระทรวงคลังเองไม่มีกฎหมายรองรับนะคะค าาเคยขึ้นไปสูงสุดปีประมาณช่วง,งวิกฤตต้ยมยำกุ้งอะนะคะ<น>เพดานอยู่ที่65ครับคราวนี้พอกฎหมายออกมาปุ๊บเนี่ย<น>กระทรวงคลังก็ได้มีการออกออสัดส่วนต่างๆซึ่งเพดานนี้สาธารณะก็ใช้เหมือนเดิมคือ60เเซนก็ต้องเห็นว่าวันที่ออกวันนั้นเนี่ยวิกฤตมันไม่มีนะคะมันเป็นเหตุการณ์ปกติ ซึ่ง60%เนี่ยก็เป็นสัดส่วนที่ประเทศ emerging countries ประเทศเกิดใหม่เนี่ยเขาดูใช้กันอยู่แล้วก็คิดว่าเป็นจำนวนที่ประเทศเกิดใหม่สามารถก่อหนี้ได้โดยที่ไม่กระทบต่อฐานะทางการค้อครับก็สองปีผ่านไปเนี่ยก็เกิดหนึ่งปีหนึ่งปีงปลายผ่านไปก็เกิดวิกฤตทางโควิดขึ้นมาใช่เดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงในช่วงปี61เนี่ยสัดส่วนนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ประมาณ40% เราตั้งไว้ที่หกสิบแต่เราใช้ไปจริงๆริี่สิบมีอยู่สี่สิบมาเป็นแฟลตที่สี่ิบอยู่ค่อนข้างนานแล้วอ่ะนะคะคแล้วก็พอมาเกิดวิน,นัยไอ้โควิดก็เลยทําให้เรามีมความจําเป็นที่จะต้องตราพระราชารกำหนดกู้เงินฉบับแรกหนึ่งล้านล้านเพราะเหตุว่าเราเนี่ยมีหนี้อยู่น้อยอยู่แล้วละคา่ะสี่สิอร์เซทำให้เรากู้ได้สบายนะคะอือรหนึง่งหนึ่งล้านล้านออกมาเนี่ยซึ่งมีกําหนดว่าจะต้องกู้ภายใน สากันยาปี64ครับนะคะจะทำให้นี่ส,สาธารณนี้ขึ้นไปประมาณหกหกว่าเปอร์เซ็นต์ห้บหกพเปอร์เซ็นต์นะคะมันทำให้พุ่งเร็วมากนะคะแล้วปรากฏว่าใกล้ๆหนึ่งล้านจะหมดเนี่ยรัฐบาลก็มองว่าไม่พอก็อต้องมีอีกอีกแพ็กเกจนึงออ,อ,อ,ออกมาก็ออกมาอีกห้าแสนล้านใช่ซึ่งห้าแสนล้านเนี่ยมันก็จะไปกินที่ปีหน้าพูดได้ถึงปีหน้าแล้วคาดว่าภายในปีหน้าเนี่ย มันมันน่าจะเต็มแล้วล่ะค่ะเต็มเพดาน60ล้ะซึ่งนั่นแปลว่ารัฐบาลเนี้ยไม่มีรูมที่จะใช้มาตรการทางด้านการเงินกู้เนี่ยหรือว่ามาตรการนด้านการคลังในการดูแลเศรษฐกิจในภาวะปกติเลย including การเชดเชยงบประมาณขาดดุลอ่ากบประมาณขาดดุลสัก77แสนล้านมั้งล้านค่ะนั่นก็เลยทำให้คิดว่าเราควรจะต้องปรับเพดานนี้แล้วล่ะนะคแล้วก่อนเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนอีกด้านหนึ่งคือว่า ที่ตัวเลขของหนี้สาธารณะเราพุ่งขึ้นใกล้หกสิเร็วเพราะไอ้ p d p มันลดลงด้วยใช่ไหมด้วยค่ะด้วยคะัะบ<ม>ว่าพอจ d p มันลดลงหนี้เราเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งมันก็เลยตัวเลขก็พุ่งขึ้นไป5้กว่าใช่ค่ะ,ะใ,ชใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนทางเลขนะคะ นะคะแล้วก็พอพอเราบอกว่าเราก็นําเรียนทางรัฐบาลทางทั้งนายกทางประธานคณะกรรมการวินัยว่าเราคิดว่ามีความจำเป็นต้องขยับนี่เพ,เพดานนี่แล้วล่ะนะซึ่งทางสปนเองก็ทําซีนารีโอให้ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่หกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะคะมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร,รนะคะคในที่สุดเราก็ทางคณะกรรมการที่มีนะท่านนายกเป็นประธานก็ขอที่หกที่เจ็ดสิบค่ะ คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปรับเพดานหนี้ได้โดยไม่ต้องเข้าขอดครมใช่ไหมถูกค่ะเป็นเป็นการเพดานหนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ประกาศเป็นประกาศคณะกรรมการวินัยการเงินค่ะงอ่านายกเป็นประธานนายกเป็นประธานประกาศใช่เลยไม่ต้องให้ครมอนุมัติไม่ต้องขอสภาไม่มีอะไรเลยนี่เป็นกฎหมายกฎหมายนี่ฉบับไหนครับที่ให้อำนาจตรงนี้ พระราชเป็นพระราชบัญญัติวินัยการเงินกานคลังค่ะกํ <Okay. S 2> าหนดว่าให้คณะกรรมการวินัยการเงินกานคลังเป็นคนออกประกาศอ่าแล้วสมมุตินะสมมุติว่าอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือไม่เคยเกิดอยู่ดีๆเราใช้เกินไปเราลืมเราพลั้งเผลอหรืออะไรก็ตามแต่เคยมีไหมเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราต้องเราผิดไหมถูกลงโทษไหมยังไม่เคยเกินนะคะ,คย,ะยังไม่เคยเกินเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอง ตัวพราบาวินัยเองก็บอกไว้เหมือนกันบอกว่ามีมาตราห,หนึ่งที่บอกบอกว่าโอเคถ้าถ้าสัดส,ส่วนมันทะลุไป ừ ừ ừ กรุณาชี้แจงนะชี้ใหกระทรวงคลังชี้แจงคอรมอ,รอแล้วก็บอกด้วยว่าวิธีการที่จะปรับกลับลงมาให้ต่ําที่สุดเนี่ยค่ะตําต่ำกว่าต่ํากว่าเพดานนี้ทาอย่างไรอ๋ออ๋อก,ก็หมายความว่าไม่ได้มีโทษอะไรแต่ถ้าคุณใช้เกินอธิบายแล้วก็บอกด้ว่าจะกลับมาอยู่ใต้เพดานยังไง ใช่ซึ่งไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดครับเพราะว่าต้องมีสบนอยให้ตัวดูแลอยู่นะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคอันนั้นเป็นเรื่องของเพดานหนี้และสิ่งที่คุณคุณสุทธิชัคุณสุทธิชัยถามแพทในเรื่องของแผนบริหารหนี้ปีหกครมที่อนุมัติไปเมื่อทานที่ผ่านมาใช่ไหมค่ะเพราะ แต่ละปีที่สบน,นจะกู้ได้เนี่ยนะคะเราจะต้องเอาแผนหนี้สาธารณนะเนี่ยเอาเข้าคอรมอก่อนอต้องบอกว่าในหนึ่งปีเนี่ยเราจะกู้อะไรบ้างเป็นแผนใหญ่ที่สุดซึ่งเวลาตอนนี้มันสิ้นปีงบประมาณเราก็ต้องเอาแผนเนี่ยเข้าคอรมอรนะคะแผนที่ออกมาก็จะแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันคือเงินกู้ใหม่หนึ่งสามล้านล้านนะคะแล้วก็แผนปรับโครงสร้างหนี้เดิม เพราะว่าหลังมี่สามารถที่จะชําระหนี้ทุกก้อนได้หมดนะคะก็ประมาณ1.5ล้านล้านนะคะแล้วก็มีมีเรื่องการชําระหนี้นะคะแผนชําระหนี้ประมาณ300กว่า300กว่าล้านนะคะเพราะฉะนั้นแผนนี้แบ่งเป็น3าส่วนด้วยกันส่วนที่ขาดดุลงบประมาณละ่ะอยู่ตรงไหนส่วนนีค่ะแผนที่ไอ้ส่วนที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่มันจะไปเพิ่มหนี้สาธารณะต่อ GDP คือแผนการก่อหนี้ใหม่ คือหนึ่งสามล้านล้าน, 3, าน,านค่ะแบ่งเป็นสองส่วนคือนี่ใหม่ที่รัฐบาลกู้เองกับนี้ใหม่ที่รัฐวิสาหกิจกู้ โอเคโอเคหนึ่งจุดสามล้านล้านเนี่ยนะคะแบ่งเป็นรัฐบาลกู้ใหม่เนี่ยหนึ่งจุดสองล้านล้านแบ่งเป็นว่ามีขาดดุลงบประมาณเจ็ดแสนโอเคอยู่ตรงนี้อยู่หนึ่งจุดสาล้านล้านครับมีเงินกู้ภารกิโควิดที่ยังเหลือจากห้าแสนล้านอีกสามแสนห้าหมื่นล้านโอเคนะคะแล้วก็มีเงินกู้ที่เรามีโครงการต่างๆเราจะกู้ต่างประเทศเพื่อมาดูแลโครงสร้างทางเศรษฐกิจพัฒนาและสังคมนี่ประมสามหมื่นหกพันล้าน อือเกี่ยวกับเรื่องรถไฟด้วยป่ะใช่ค่ะก็นี้อันนี้อันนี้เงินกู้อันนี้จะเป็นเรื่องของสนามบินค่ะสนามบินสนามบินกุ้ตภเพาค่ะของทีซีค่ะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลกู้มาแล้วก็ให้ให้รถไฟกับรฟมอร์กู้ต่อประมาณหกหมื่นกว่าล้านอ่าฮะอ่าฮะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เราเป็นบัฟเฟอร์คือเตรียมไว้ในกรณีที่สภาพคล่องเงินคงคลังมันหล่นลงไปบ้างเนี้ยประมาณสี่หมืนห้าอันนี้เป็นมงงินเฉยๆไม่เคยใช้อันนี้ก็จะเป็น นี้ใหม่ของรัฐบาลนะคะส่วนนี่ของรัฐวิสาหกิจที่จะ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 คาดว่าจะกู้ปีหน้าเนี่ยประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านนะคะคก็ประมาณสิบเจ็ดรัฐวิสาสิบหกรัฐวิสาหกิจบวกกันหนึ่งหนึ่งหน่วยงานของรัฐค่ะครับครับสบน,นนี่จะเขียนแผนนี่ได้ก็ต้องได้ขอ้อมูลจากหน่วยทั้งหมดราชการทั้งหลายแหล่ใครจะกู้แล้วทั้งหลายแหล่ช่วยบอกด้วยเนี่ยนะแต่มันต้องผ่านคอรมอรทั้งสิ้นก่อนที่จะมาถึงสบน,นที่จะเขียนเป็นแผนได้ใช่ไหม สองส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยแต่และใครจะขอกู้เงินเนี่ยเขาต้องขอโปรเจกต์จากคอรมอก่อนอเขาต้องขอโปรเจกต์ว่าเขาจะทําโปรเจกต์นี้ยและโปรเจกต์เนี้ยเขาจะฟันดิ้งยังไงคฟันดิ้งผ่านกระบวนการงบประมาณหรือฟันดิ้งผ่านเงินกู้ซึ่งโปรเจกต์เหล่านี้ค่ะจะเสนอคอรมอได้ต้องผ่าน f e i s i l i t y t y u t u e y จากสภาพั์ด้วยสภาพัฒด์ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องผ่านคอรมะก่อนถึงจะมาใส่แผนนี้ได้อค่ะแล้ว ผมว่าเขาจะต้องกู้เขาก็ต้องสอบปนต้องรู้สิเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินหนงืนไปต่างๆนะฉะนั้นสบนเข้าไปยุ่งสุดช่วงไหนที่จะรับรู้เขาว่าอันนี้กู้ไม่ได้แล้วนะอันนี้คุณต้องไปหา equity คือไประดมทุนเองนะมันมีไหมสบนม,มีอํานาจแค่ไหนหรือว่าเขาบอกมาแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปอํานาจต่อรองของสอบปนม,มีแค่ไหนอำนาจของอำนาจต่อรอง,องสอบปนคือเวลาเขาเสนอโปรเจกต์เข้ามาซึ่งซึ่งซึ่ง จำนวนตัวเลขที่เขาจะใช้เงินเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกทริมถูกตัดกันไปหมดแล้วค่ะ along the line ซึ่งขบ่นนอจะอยู่ในพิจารณาอยู่แล้วอ๋ออยู่ในกระบวนการอยู<ต>่ในกระบวนการนล้วอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกนี้ค่ะหน่วยงานพวกนี้ชอบเอาตัวเลขโป่งๆมาใส่หนี่ใส่แผนหนี้เพื่ <c oughs> ายไม่ได้ <c oughs> มันก็จะทำให้แผนเราเนี้ยอ้วนบวมตัวเลขป่งๆแปลว่าอะไรก็คือสมมติว่าเขาบอกว่าโปรเจกต์เนี้ย พันล้านอสมมติพันล้านนะคะจริงๆแล้วพันล้านเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าเขาทาไม่ได้พันล้านแน่แต่เขาบอกเขาขอใส่แผนนี้ไว้ก่อนพันล้านเผื่อไว้ค่ะเขาเขาวงเงินของโครงการนี่มันพันล้านแต่เรารู้ว่าเพราะความสามารถของเขาเนี่ยทำยังไงก็ทําตามเนี่ยเขาไม่ไม่มีทางเบิกวงเงินกู้ได้ถึงพันล้านแน่แ่ปีนี้ เราก็จะบอกไม่ได้เราไม่ให้อยู่นะแล้วปีที่แล้วเนี่ยยูเบิกจ่ายเงินกู้ได้แค่สามสิเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นยูมาขอแบบเนี้ยไอปีนี้ไอให้ใหยูแค่สามสิบเปอร์เซ็นตะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อย,คอ,ยคอยเพิ่มกันเพิ่มได้ค่ะเพิ่มได้เพิ่ม<ล>ได้ถ้พยาพรุ่งนี้เก่งเก่งแลยย้วใครเป็นคนตัดสินเนี่ยเวลาเราสอบบอกไม่ได้ฝ่ายเจ้าของโครงการบอกเอ้ยไม่ได้ฉันมีโครงการที่ต้องทำเนี่ยมันตกลงกันที่ไหนล่ะก็ไม่มีคณะทํางานค่ะมันก็จะมีสอบบรรบกับกับทีมที่เป็นหน่วยงานค่ะเราก็รองกัน ต่อรองกันแล้วหลายหลายหน่วยงานก็จะบอกว่าทุกอย่างพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมลง e a e ยังไม่ผ่านเลยะ่ะแล้วสอนบมีหน้าที่ไปดูไหมคุณพร้อมแค่ไหน EIA ถึงยังเราต้องค่ะเขาต้องส่งข้อมูลมาให้เราทั้งหมดค่ะอ๋อโอเคฉะนั้นเราก็ค่อนข้างจะมีกฎกติกาเฮียบพอสมควรไม่ใช่ขอกู้เท่าไหรเราก็จะต้องให้เพราะว่าไม่เช่นนั้นเราก็จะบริหารไม่ได้ เอาละเมือ่อเมื่ออย่างนี้ครอรมอก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมตามที่ก<ช>ู <ผม S 2> ้ได้ผ่านค่ะ,คะแล้ว<ส>ซึ่งซึ่งอันนี้ผ่านปุ๊บเนี่ยตั้งแต่หนึ่งตุลาก็สามารถกู้เงินได้ทันทีบาง,งรัฐวิฐาสาหกิจเขาก็รอหนึ่งตุลาเพื่อกู้บางแห่งอยากจะลงสภาพเตรียมสภาพคล่อง,งาาอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็เขาก็ทําได้เลยเวลากู้นี่ใครทําสบนช่วยเข้าไปหาแหล่งเงินกู้หรือว่าเจ้าของโครงการไปหาแหล่งเงินกู้แล้วก็มาแจ้งสบนหรือยังไ ถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานของของถ้าเป็นรัฐบาลกู้สบปนเป็นคนกู้นะคะ้าเป็นรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เป็นเอ่อหน่วยงานของรัอหน่วยเออที่เป็นหน่วยราชการสบปนกู้นะคะส่วนที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยบางแห่งเขาแข็งแรงเช่นปตทอเช่นการท่าเช่นการไฟฟ้าพวกเนี้ยเขากู้เองเขาก็มีเรตติงเขาก็ไหมเขาก็มี โดยสัทนานาชาติ S&P ฮแล้วก็พวก rating ทร e a เตอร์ต่างๆนะเขาก็มี A A A บวกอะไรเขาก็ไปหาเขาได้ใช่ไหมใช่ค่ะในส่วนเจ้าที่เหนื่อยนิดนึงก็จะจะให้สบนอหาให้หรือให้สบนอํำประกันค่ะครับอืมอืสบนอจะคำหรือไม่คำนี่มีกฎเกณฑ์ยังไง ก็เรื่องแรกก็คือต้องได้ endorsement จากครมอนะคะว่าจะค้ำหรือไม่ค้ำนะคะแล้วเราก็ดูว่าถ้าหน่วยเอ่อหน่วยไหนที่ไม่ค้ำเนี่ยดอกเบแพงมากๆเนี่ยมันตก็สู้ไม่ไหวใช่ใช่ใช่พอเราค้ำเข้าไปดอกเบี้ยมันก็จะเป็นดอกเบี้ยของรัฐอะค่ะต้องแต่ว่าวิธีการที่จะกู้เนี่ยมันก็มีหลายแหล่งใช่ไหมครับออกพันธบัตรก็ได้หรือว่ากู้กับ แบงก์ในประเทศก็ได้หรือแบงก์ชาติหรือ, ter, รอต่างประเทศส่วนใหญ่ตอนนี้แนวโน้มตลาดเป็นยังไงครับปีนี้ตลาดดีขึ้นตลาดพันธบัตรดีขึ้นนะนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราใช้จริงๆต้องเรียนว่าเครื่องมือหลักของรัฐบาลไทยเนี่ยคือพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมีตั้งแต่อายุสามปีจนถึงห้าสิบปีครับ นะคะปีที่แล้วเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยตลาดตราสารนี้ค่อนข้างผันผวนมากเพราะฉะนั้นเราถึงใช้เครื่องมือสั้นเข้ามาเยอะเครื่องมือสั้นก็คือการผ่านการาการู้กผ่านสถาบันการเงินนะคะอหรือเทอมโลนปีปีที่แล้วเนี่ยเราเออกอ n นนี่ก็แพงสิดอกเบี้ย ะค่เราเราพูดได้ถูกเออเอาหน้าจอรองของค่อเป็นรัฐบาลนะสิพ่อเป็นร e ัฐบาลนะสิดอกเบี้ยถึงถูกได้ใช่ไหมรัฐบาลเราเราซื้อเรากู้ถูกค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเราออกพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลประมาณแปดแสนล้านนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราก็กู้ผ่านพีเอ็นแล้วก็อีกอีกอันนึงที่เรากู้ก็คือผ่านประชาชนก็คือพันธบัตรออมทรัพย์ อ่าโอเค,ค,ครับ,รบประมาณประมาณแสนกว่าล้านแต่ปีนี้ค่ะด้วยความที่ปีที่แล้วเรากู้สั้นค่อนข้างเยอะทําให้พอร์ตนี่สั้นเราเริ่มกระจุกตัวแล้วรเราก็จะแปลงจากนี่สั้นให้เป็นนี่ยาวเพราะฉะนั้นปีนี้จะมีการกู้ผ่านพันธบัตรรัฐบาลเยอะขึ้นค่ะประมาณประมาณหนึ่งล้านล้านผมได้ข่าวว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยนี่เป็นที่ต้องการของสถาบันกองทุนกันเงินพอสมควรใช่ไหม่างชาติชอบใช่ไหม่างชาติชอบค่ะเคว เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความแข็งแกร่งท่านั้นกันคลังดีนะคะอ,อันนี้ต้องเรียนตรงๆนะคะเพราะแล้วแล้วแล้วอย่างหนึ่งคือ,อเราก็จะนักนักลงทุนเนี่ยเขาแสวงหาเปเปอร์ดีๆอยู่แล้วล่ะค่ะประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นประเทศที่ค่อนข้างในระดับเดียวกันเนี่ยเป็นประเทศในระดับทริปเปอร์บีเหมือนกันนี่เราก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็ ความแข็งแต่งท่างด้นการคลังเราก็ดีทุนสำรองเราก็สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ยังจะเข้ามาเยอะแล้วเราก็เริ่มพยายามออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ่างปที่แล้วเนี่ยล่าสุดเราออก sustainability bond นะคะพันธบัตรความยั่งยืนกำลังดังกำลังดัง sustainability bond เนี่ยเราเป็น the first in ASEAN เลยนะคะเป็น sovereign ในอาเซียนเลยแล้วทำไมเรามีนวัตกรรมพวกนี้เนี่ยแล้วก็ก็มีทีมงานที่ศึกษาเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษเพราะมันเกี่ยวกับเทรนด์โลกด้วยนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง sustainability เนี่ย ค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตอนที่พอแพทมารับเป็นผอสอบน,อนนะคะแพทก็บอกว่าพัอยากได้ product ใหม่ๆอยากได้และแพทเป็นคนที่ชอบสิ่งแวดล้อม,อมแล้วก็เลยบอกทีมบอกว่าตอนแรกให้ให้ใหโจทย์ไปเฉพาะ green น e รีนบอลแต่พอเด็กๆเขาไปทีมเขาไปทำงานกันบาเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าจะโกเนี่ยอย่าเอาแค่กรีนเลยเราโก b i บเลยพทก็บอกงั้นไปเลย sustainability และเอาธีมของ UN SDG มาใช้เลยค่ะค<อ>ือมันมัน,<อ>ม,นมันประกบกันพอดีค่ะอืเพราะผมทราบจากเอกชนว่าเนี่ยตอนเนี้ย sustainability ทั้งหุ้นทั้งบอลเนี่ยขายดีเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ในโลกตะวันตกด้วยใครไม่มีเรื่อง SDG ของ UN นี่นะเขาจะไม่คบหาด้วยซ้ำไปแล้วก็จะไม่มาซื้อหุ้นซึ่งผมคิดว่าเออไอ้นี้ก็มันก็มาโยงใหญ่กับเรื่องออกพันธบัตรด้วยนะน่าสนใจ<อ><ม>แล้วก็ ที่สำคัญคือพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของเราเนี่ยเข้าอินเด็กซ์ใหญ่ๆของอย่างเจ m ีมอ a n i n น e ินเด็กเข้าไปแล้วแล้วเราก็ไปลิสต์ตลาดลักซัมเบิร์นะคะแล้วก็เมื่อที่ที่แล้วพอมีโอกาสคุยกับ UNS cap ก็แชร์ไอเดียเขาก็บอกเขาก็ชื่นชมมากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวด i v e ในภูมิภาคเออาเซียนมากในเรื่องของไอตัวพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนแล้วที่สำคัญก็คือช่วยด r i v คอร์ปอเรทในเมืองไทยด้วยให้ออกเยอะยิ่งขึ้นซึ่งดีมากค่ะครับ ตอบณจุดนี้ณนะหนึ่งตุลานี้นี่สาธารณะเราเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ครับล่าสุดตัวเลขสุดท้ายที่ตอนนี้มีมันจะแหลกไปประมาณเดือนหนึ่งนะคะตอนนี้ตัวเลขสุดท้ายที่31สิบงหาคมเนี่ยคุณสุริชัยน่าจะเป็นที่แรกที่พัพูดนะคะตัวนี้ครับห้าบเจเปอร์เซนตค่ะที่5นะ้าสบเ็ห้าสค่ะห้ปอร์เซนตะ์ห้บเปอร์เซนตของ GDP นะคะแต่ต้องขออนุญาตนำเรียนนิดนึงว่า นิยามของหนี้สาธารณะของประเทศไทยเนี่ะอธิบายชัดหน่อยตรงนี้นิยามว่าคําว่าหนี้สาธารณะมีอะไรบ้างหนี้สาธารณะของประเทศไทยเนี่ยนะคะนิยามเนี่ยในพรบหนี้เนี่ยมีประกอบไปด้วยหนี้ของรัฐบาลหนี้ที่รัฐบาลคูตรงนะคะหนี้ที่รัฐบาลคาประกาศนะคะหนี้ของรัฐวิสาหกิจคทั่วแล้วก็หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทําภาคการเงินและรัฐบาลคาประกาศอย่างเช่นทกศ นะคะแล้วก็นี่ของหน่วยงานภาครัฐครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของนี้สาธารณะบ้านเราเนี่ยจะกว้างกว่าที่อื่นเพราะว่าเราเอานี้ของรัฐวิสาหกิจมาด้วยที่เราค้ำเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นนี่แหละใช่ใช่แต่ใช่ค่ะอันนั้นถ้าเราค้ำเนี่ยเราเราเรามี l ายบิล i ายบิลีแต่แต่ว่ารัฐวิสาหกิจแท้ๆอย่างปตทอย่างเงี้ยค่ะอ่าครับเราไม่ได้ค้ำเราไม่ได้ะายแต่ด้วยความที่กระทรวงพลังถือหุ้นเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือเป็นนี้สาธารณะด้วยถ้าเราถือเกินห้าสิบนี่ถือเป็น ส่วนแล้วก็เราเวลาเราคิดหนี้ของปตทที่เราเตินเกินห้าสิบเนี่ยเราตามสัดส่วนไหมที่เราถือหุ้นหนี้อ๋อไม่ค่ะเราก็ดูอาคาคเนททั้งหมดค่ะทั้งหมดเลยเหรอเรานี่ทั้งก้อนเนี่ยมาเป็นภาระเราเลยค่ะทําไมเราต้องรับภาระทั้งหมดละ่ะในเมื่อเราถือหุ้นแค่สมมติว่าห้าหกสิบเปอร์เซ็นจริงๆแล้วเราไม่ได้รับภาระเขาเลยสักบาทหนึ่งแต่ว่าวิธีการคํานวณมันเอามารวมอ๋อไม่แปลว่าคาว่าถ้าเกิดเข้า default เราไม่ต้องับผไปชอบเลอไม่เกี่ยวเลยค่ะ เพราะว่าเราเป็นผู้ถือหุ้นเฉยๆเราไม่ใช่บริษัทใช่ไหมใช่เราไม่เราไม่ได้เราไม่ไดเ้เราไม่ได้มีเราเป็นผู้ถือหุ้นเฉยๆทูกต้องค่ะอืมแล้วทําไมนิยามนี้มันถึงไม่เปลี่ยนให้มันตรงกับความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ไล a บลิตี้นใ,ในความหมายที่ว่าถ้าเกิดบริษัทรัมริสานกินนั้นเป็นอะไรไปเนี่ยโอ้ยต้องเอาต้องจ่ายให้เขาเนี่ยคาคานิยามมันกว้างอย่างนี้เพราะอะไรคือจริงๆแล้ว่าคนิยามนี้มันมันอยู่มานานมากแล้วนะคะจริงๆ ควรจะถึงถึงเวลาที่จะต้องมามาทบทวนและหล่ะว่าอะไรที่ควรอยู่อะไรที่ไม่ควรอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นการเมืองนิดหนึ่งถ้ามันแก้ตอนนี้นะคะก็เลยจะต้องหาวิหาเวลาที่เหมาะสมในการใช่แม้มันเป็นวิชาการไงมันไม่ใช่เรื่องการเมืองแราจะมาหลักวิชาการแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องแบกหนี้เราวิสาหกิจขาดทุนต่อเนื่องรถไฟเอ่ยขอสมกอเอ่ยใช่ไหมใช่ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็มีนี่อยู่ก้อนหนึ่งนะคะคือนี่ของกองทุนฟื้นฟูอในปี่2,542ซึ่งคิดเป็นประมาณ7ส0ล้านหรือประมาณ7%ของของพอร์ตพอร์นี่นะคะ4%ของจิดีพีเนี่ยนี่ตัวนี้เป็นรัฐบาลกู้จริงใช่แต่ว่ารัฐบาลไม่ได้รับภาระเลยนะคะไปที่ก<น>องทุนใช่กองทุนเป็นคนจ่ายดอกเบีย้ยเป็นคนจ่ายเงินต้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่ก้อนเนี้ย น่าสนใจว่าเราจะทํายังไงให้มันออกออกมาจากนี่สาธารณะได้อันนี้ก็น่าสนใจค่ะใช่ใช่เร <ผม S 1> ามองในแง่วิชาการไม่ได้มองในแง่การเมืองเนี่ยนะสมมแม้เราเป็นบริษัทเอกชน่ะเราคิดเราก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้ใช่ไหม<ช>เพราะว่าผู้ถือหุ้นเราก็ต้องตั้งคําถามถูกค่ะว่าเอ้ยก้อนนี้มันรับผิดชอบแค่ไหน liability เรามีสูงแค่ไหนดังนั้นอันนี้ก็อาจจะน่าสนใจตัวลงณนวันนี้คือห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ยังมีช่องมีรูมสําหรับไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย กู้ได้อีกเท่าไหร่ที่เหลือมันแล้วแต่ GDP ด้วย GDP ปีนี้กู้สบนอยต้องไว้เท่าไหร่เราใช้ตามสภาพัดค่ะเราใช้ตามสภาพัอ๋อโอเคสภาพัดก็ให้เราหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งอ่ะบวกหนึ่งปีหน้าปีหน้าก็บวกสักสามจุดเก้าสี่สี่สณะพักเขาดูไว้สี่ค่ะอ่อโอเคอย่างนั้นก็แดงว่าเราก็เราก็ปีหน้ามันก็จะปรับขึ้นอีกหน่อยดังนั้นที่ที่ที่ยังเหลืออยู่เนี่ย สมมติวา่ารัฐบาลต้องกู้เพื่อจะเยียวยาเรื่องของโควิดต่อเนี่ยยังมีพื้นที่ว่างสักเท่าไหร่โ okay. อเคถ้ารวมแผนนี้สาธารณะที่เมื่อกี้เราคุยไปก่อนหน้านี้นะคะที่เราจะกู้ใหม่หนึ่งหนุดสามล้านล้านตลอดทั้งปีหกห้าเนี่ย <c oughs> สิ้นกันยาหกห้าเนี่ยเราจะอยู่ประมาณหกสิบสองเปอร์เซ็นของ g d ดีหกสิบสองตามตามที่คอรามานอนุมัติตามก่อนนี้ไม่มีอะไรพิเศษกว่านี้สมมติว่าไม่มีอะไรพิเศษกว่านี้ไม่มีค่ะ แต่ว่านั่นแปลว่ารเรายังมีรูมอีกประมาณ1.2-1.3ล้านล้านบาทที่เป็นสแปร์ไว้ถ้าเกิดว่าต้องการใช้แต่ต้องมีการตรากฎหมายนะคะไม่ใช่อยู่ดีก็จะกู้ได้เลยก็คือจะตรอตราเป็นพระราชกําหนดหรือพระราชบัญญัติกู้เงินก,ก็ได้แล้วแต่แต่ต้องมีออกกฎหมายออกมาค่ะครับครับอืมครับฉะนั้นคุณปฏิเสธเองดูตัวเลขรวมนี่ก้างมั่นใจว่าเราปลอดภัยขึ้นไป70เปอร์เซ็นแล้วจริงๆแล้วเนี่ย การประเมินประสิทธิภาพของการใช้เงินกู้สบนมีหน้าที่ตรงนี้ไหมว่าแต่ละก้อนที่กู้ไปตรวจด,ดูมันใช้ได้ตามเป้าไหมแล้วมันเกิดประโยชน์ตามโปรเจกต์ไหมใครเป็นคนไปประเมินไปวัดและประชาชนควรจะรู้อะไรจากสบนไหมเพราะสบนอนาจจะช่วยให้ข้อมูลประชาชนได้ค่ะสบนมีหน้าที่ประเมินผลติดตามเงินกู้ค่ะ ร <ừ> mm. ึ่งโครงการต่างๆที่ที่ผ่านมาก็ต้องเรียนคุณสุทธิชัยว่าที่ผ่านมาเนี้ยโครงการเงินกู้เป็นโครงการลงทุนซะเยอะนะคะใช่มาจากของรัฐหรือของรัฐวิสาหกิจเราก็ไล่ประเมินอยู่นะคะ <ừ> mm. เออก็พอผลประเมินของโครงการรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ <ừ> mm. จะมีการส่งให้กับรัฐวิสาหกิจเองหรือว่ารายงานสภานะคะแล้วก็แล้วก็ไปยังะสคอรอซึ่งคุมรัฐวิสาหกิจส่วนพรกรเงินกู้สองฉบับ นะคะมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลครับนะคะที่ติดตามประเมินผลซึ่งการประเมินผลเนี่ยเราจะมีการว่าจ้างที่ปรึกษามาเพื่อทาการประเมินผลเลยตอนนี้อยู่ใน process ของการกระบวนการหาผู้ที่ปรึกษาอยู่นะคะก็ในไม่ช้านี้คงจะจะได้ได้ได้ที่ปรึกษามาที่มาทําการประเมินผลจริงเป็นคนนอกเลยเป็นคนนอกเลยค่ะเป็นคนนอกที่บิดเข้ามาเลยค่ะเป็นมืออาชีพที่เป็นที่รู้จัก อยอมรับกันเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะคือคือตอนนี้เราเปิดเราส่งเทียบเชิญไปแล้วคะ่ะเราส่งเทียบเชิญให้มาให้มาแข่งกันให,ให้มาแข่งกันแล้วก็อาทิตย์หน้าน่าจะมีการพิชชิ่งกันคะ่ะอ๋อโอเคแล้วก่อนหน้าพรกรเกี่ยวกับเรื่องโควิดเนี่ยก่อนหน้านี้สบนมมีการประเมินโดยใช้มืออาชีพข้างนอกไหมไม่ เราใช้เราใช้ทีมของสบนอแต่ว่าเราเรามี advice เเรามีที่เราเคยเรียนรู้มาจากใจกล้ากับ OECD ค่ะ,ะเราทีม e MP, ที่ที่ที่ใช้แบบใช้ international standard มาตรฐานสากลในการประเมินผลของโครงการเงินกู้ต่างๆค่ะโอ้ตัง้งแต่ยุคนั้นเลยมียาสาว่าเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ผมจำได้ว่าก่อนต่อมียาวาว่าให้เงินมาแล้วก็มีเงินกู้แล้วก็ใจกล้าด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ<ม><ม>แล้วก็เดี๋ยวนี้โครงการบางโครงการที่ที่เ กลุ่มนี้ยังให้ตังค์อยู่เขาก็ยังมาประเมินด้วยค่ะเขาก็ประกบประกบเราก็เรียนรู้กับเขาไปด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นวิธีการประเมินกันไปค่ะผลประเมินของสบน,นนี่เป็นข้อมูลเปิดเผย,ยไหมประชาชนทั่วไปเข้าไปดูได้ไหมคิดว่าผ่านสภา,าน่าจะมีแต่ในเว็บไซต์สบน,นคิดว่าไม่ได้ขึ้นเป็นลายโปรเจกต์เดียวพัดขอไปเช็คให้อีกทีหนึ่งว่ามันขึ้นได้ไหมมีคนเคยเคย,เคยถามเหมือนกันค่ะว่าม,ม,ม,มันเป็นข้อมูลมันเป็นข้อมูลรับ รอทับตารับไหมไม่ค่ะไม่ไมไม่ไม่น่าจะนะไม่น่าจะเป็นความแร้วถ้าเข้าสภาได้มันก็ควรจะเปิดเผยได้ได้ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูดิจิทัลไดเรกทอรี่ให้นิดนึงค่ะอาจจะอัปโหลดให้น่าจะเป็นที่สนใจของของเพราะว่าจริงๆแล้วในสภาก็เคยหยิบยกกันการประเมินพวกนี้ค่ะขึ้นมาบ่อยๆค่ะใช่ใช่ผมก็เชื่อว่าสอนต้องตอบคําถามเหล่านี้เป็นระยะๆอยู่แล้วอในแง่ของการที่อยู่กับนี่ดูแลโครงการต่างๆ เวลามีคนถามคุณแพทย์ว่าเรากู้กันเยอะๆอย่างเนี้ยมันก็จะโน่นจ่ายหนี้กันบ้านเบิกลูกหลานเหลนหลวงต้องจ่ายกันใหม่หม,หมดเลยเนี่ยผมเชื่อคุณแพทก็ต้องตอบอยู่บ่อยๆอ,ยนะอธิบายยังไงแพทก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วการมีหนี้สาธารณะเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะคะมันเป็นสิ่งที่ควรทำเลเพราะว่างบประมาณเนี่ย มีไม่เพียงพอหรอคะที่จะมาดูแลโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าสวัสดิการหรือว่าเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ mm hmm. เพราะฉะนั้นเง่ยงบประมาณมีจํากัดจำเขียเนี่ยเราก็ต้องเอางบประมาณไปใช้ในสิ่งที่มันมันมันอาจจะเป็น operational นิดนึง <c oughs> ส่วนโครงการลงทุนเนี่ยต้องใช้ควรใช้เงินกู้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น ทุกประเทศทั่วโลกถึงมีการใช้เงินกู้กันบางประเทศถึงก,กู้มาเพื่อเพื่อไปไม่ต้องทําโครงการลงทุนด้วยซ้ำต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี้ยทุกคนจะอผโคมีการกู้เยอะมากเยอะเป็นประวัติศาสตร์ตัวเลขสูงมากก็ต้องยอมรับในสองมิตินะคะมีการกู้เยอะจริงและมีการสร้างการลงทุนให้กับประเทศสูงมากที่สุดเหมือนกันซึ่งเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการลงทุนเนี้ยประมาณสองจุดสองล้านล้านนะคะโดยใช้เงินกู้กว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ครับนะคะอันนั้นคือส่วนหนึ่งส่วนที่สองเนี่ยคือเงินกู้เนี่ยต้องเรียนว่าไอ,อ้โครงการการชระเงินโครง<ม>การชําระเงินกู้เนี่ยไม่มีใครที่พอครบกําหนดแล้วเนี่ยชําระทั้งก้อนเพราะจำนวนเงินมันเยอะใช่ดไหคะสำนไท้ทําการศึกษาออกมาบอกว่าการที่จะมีภาระการคลังที่ยั่งยืนเนี่ย<ม>เราควรจะชําระต้นเงินกู้เนี่ยดอกเงินต้นเนี่ยประมาณสามเปอร์เซ็นของ GDP ทุกปีอ๋อฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการอบอกทางสภาไอ้ทางสำนักงบประมาณว่าช่วยจัดสรรเงินต้นของเราเนี่ยประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะ <ừ> ดอกเบี้ยขาดไม่ได้สำนักงบประมาณต้องจัดสรรดอกเบี้ยให้ครบที่เต็มที่เพราะเราขาดจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้ร,รักษาเครดิตประเทศด้วยใช่ไหมต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะต้องเรียนว่าเงินต้นเนี่ยมันทยอยลงเมื่อไหร่ที่เราเราจัดเก็บภาษีได้เยอะขึ้นงบประมาณเยอะเราก็จะได้งบชําระต้นเงินกู้เยอะ อืมนะคะมันก็จะลดทอนกันลงไปแต่อีกอย่างหนึ่งก็ต้องเรียนว่าตัวเลขนี่ที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนไปกับ GDP ของประเทศขนาดเศรษฐกิจของประเทศที่ใหญ่ขึ้นด้วยครับถ้าเราจะไปบอกว่าสมัยนูน้นสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วนี่สาธารณะแค่สี่ล้านล้านอืแต่ก็ต้องเทียบด้วยว่า GDP สมัยนั้นะ่ะเท่าไหร่ใช่อาจจะหกล้านแปดล้านแต่ขนาดเนี้ย นี่เราประมาณแปดล้านกว่าก็ใกล้ๆเก้าล้านเนี่ยเก้าล้านล้านครับแต่ส่วนไอ้ตัว GDP มันสิบหกล้านล้านอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเทียบกันอย่าอย่าเทียบเฉพาะตัว nominal เลขเขาถึงใช้สัดส่วนนี้สาธารณต่อ GDP เป็นตัววัดค่ะครับครับและประโยชน์ของลูกหลานจะได้อะไรจากการที่คนรุ่นนี้กู้เงินเยอะๆโครงการลงทุนส่วนใหญ่อย่างที่พัดเรียนว่ามาจากเงินกู้เพราะฉะนั้นเรากำลัง enjoybenefits ของเงินกู้เมื่อในอดีต คนรุ่นนี้กําลังใช้ประโยชน์จากเงินกู้ในอดีตรุ่นพ่อรุ่นปู่ของเราที่กู้มาเนี่ยเราตอนนี้เราได้ใช้ประโยชน์จากการสร้างสะพานสร้างสนามบินสร้างโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมต้องค่ะเออถนนเยอะมากนะคะที่ใช้เงินกู้ระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาระบบพลังงานสนามบินสุวรรณภูมิบางส่วนครับ รถไฟฟ้าสายสีแดงรถไฟฟ้าสารพัดสายอืมอืมอที่ล่าสุดที่ทุกคนกำลังจะใช้คือสถานีกลางบางซื่อนั้นเงินกู้เพียวๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนคนในรุ่นเราเนี่ยกำลังเอ j นจอยเบเนฟิหรือว่ากำลังใช้ประโยชน์จากเงินกู้เมื่อในอดีตอที่เรากู้ในปัจจุบันเด็ก่ใหม่ก็จะใช้ประโยชน์เหมือนกัน นะคะเพียงแต่ว่าปีนี้อาจจะอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงคือดันมีโควิดที่เราต้องกู้มาเพื่อมาดูแลปากท้องประชาชนครับค่ะเนี้ยก็จะเป็นส่วนเดียวที่ไม่ได้เป็นกับโครงการลงทุนค่ะอืมครับ,รบส่วนที่มาเยียวยามาให้ประชาชนช่วงนี้เนี่ยมันจะวัดผลประโยชน์ของเงินกู้มันจะกลับมาในรูปแบบไหนเพราะต้องตอบทุกครั้งที่กู้ใช่ไหมว่าคุณได้อะไร,รแล้ว เงินก้อนนี้ที่มาแจกประชาชนที่มาให้เฉยๆไม่ได้ลงทุนในสิ่งที่จะมีผลตอบแทนกลับมาแต่ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยในแง่ของการเป็นนักกู้เนี่ยเรามีคําตอบว่าอย่างไรคือจริงๆแล้วพ้เป็นคนกู้พ้ไม่ได้เป็นคนใช้เงินนั่นเองอันนั้นคือเรื่องที่สําคัญที่สุดคนที่จะกู้นี่กูต้องก็ถามคนใช้เงินสิว่าคุณ กู้ไปเนี่ยแล้วฉันก็แย่เพราะตัวเลือมันกระทบการทํางานของฉันนะใช่คือคนที่เขาตัดสินใจกู้จริงๆคือคอรมอนะคะไอ้แกตัดสินใจใช้เงินนี่คือคอรมอน่านกไม่มีผ่าก็ให้ความเห็นได้ว่าโอเคเขาก็มองว่าถ้าไม่ถ้าไม่กู้แจกประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจชะงักหมดนะคะคนไม่มีเงินคนไม่มีกินนะคะอันนั้นเขามองแล้วว่ามันจะมีผลร้ายผลกระทบกับเศรษฐกิจมากกว่า S <S <ช>มากกว่ากู้แล้วไปแจกนะคะอันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ถามว่าการกู้แล้วการแจรกแจกวิธีแบบไหนวิธีอะไรอันนั้นคงขอไม่ก้าวลวงค่ะอืมใช่ใช่แน่นอนอันนั้นเป็นเรื่องของนโยบายการเมืองที่จะต้องตอบแทนประชาชนแต่ว่าก็ก,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 ก็มีเหตุผลในงานที่ว่าถ้าเศรษฐกิจเช่นเ m e เล้มหายตายจากไปเยอะเนี่ยเศรษฐกิจประเทศก็แย่ทุกตองค่ะภาษีที่ควรจะเก็บได้ก็จะไม่ได้แม้กระทั่งบริษัทใหญ่ถ้าหากไม่ช่วยเขาดูแลลูกจ้าง พนักงานเอาไว้เนี่ยเขาก็ขาดทุนเขาก็อาจจะเจ๊งไปเลยรายได้ที่รัฐควรจะได้มันก็จะหายไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับในแง่ของภ<ช>าพรวมครับครับผมเชื่อว่าคุณแพคก,ก็ต้องดูทั่วไปทั่วโลกอันแหละว่าเออสภาพนี่ตอนนี้เป็นยังไงในอาเซียนเนี่ยเราเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆเป็นยังไงครับเปอร์เซนต์เพดานของเราในอาเซียนเนี่ยคือต้องเรียนนิดนึงว่าเวลาที่เราจะเปรียบเทียบหนี้สาธารณะกับกับ ประเทศอื่นต่างๆนะคะเขาจะส่วนใหญ่เขาจะดูเฉพาะ uh, ตัวที่เป็น government debt ของรัฐรัฐนะคะแล้วก็ที่รัฐรับภาระรัฐ,รฐ,รฐท้ำประกันนะคะของเราเนี่ยถ้าทอนลงมาที่เมื่อกี้พัดเล่าให้ฟังว่าอ,อยู่ที่ประมาณ57เนี่ยถ้าทอนอนี่ที่รัรฐบาลไม่ได้ไม่ได้เป็นนี่รัฐบาลจะอยู่ที่ประมาณ52เปอรเซต อ๋อครับห้าสิบ็คือถ้าเราคุยกันในอาเซียนเนี่ยคนที่มาแรงที่สุดตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้คือสิงคโปร์แต่สิงคโปร์เดสทูจีดีพีเขาทะลุหนึ่งมาโดยตลอดนั่นเป็นวิธีบริหารของเขาอยู่แล้วโอ้เลยือเปร์เ็นมาตลอดคอรอยเปอรต์มายิ่งบริษัทไอ้ลิงประเทศเศรษฐกิจใหญ่ยิ่งกู้เยอะค่ะใช่ใช่จะเห็นชัดเจนค่ะเพราะว่าเขาไม่ท่าหร ญี่ปุ่นนยกว่า,อ,วาอเมริกานี่ก็แมรี่ชาเลนจิ่งเนี่ยอเมริกานี่การอยากอยากให้คุณเล่าเพราะว่าคนที่ติดตามก็จะสงสัยไอ้สิบแปตุลานี่มันจะมีเดทไลน์นี่แหละเรื่องเพดานนี่เลยเนี่ยตกลงจะต่อรองสําเร็จไหมท่าประาธานทิบดีก็ดเดโมครตกับวิพากษ์เกินเรื่องนี้มันปัญหาเขาเป็นยังไงอธิบายสั้นๆน,นี่เขาเท่าไหร่ย,ยังไงนี่เขาเอ ี่ก่อนโควิดเนี่ยนี่เขา22ทริลเลียน US ดอลลาร์22ทริลเลียนนะคือ22ล้านล้านนะค่ะดอลลาร์นะคะดอลลาร์นะพอมีคคือจริงๆต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีการเพิ่มเพดานนี้มาโดยตลอดเป็นประเทศที่ใช้เงินปริมเพดานมาตลอดถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคิดว่าประมาณ80ครั้งแล้วมั้งคะที่มีการการเพิ่มเพดานนี้มาตลอดพอมาถึงโควิดเนี่ยเขาก็มีการ ซัสเปนกันพิจารณาเรื่องโคออมเรื่องเพดานนี่ไปนะคะคือไม่ได้เอามาพิจารณาหมดแล้วพอซึ่งเขาก็ออกแพ็กเกจค่อนข้างเยอะแล้วพอมาถึงไอ้ตัวซัพสเปนเชนของเพดานนี่เนี่ยมันหมดอายุไปเมื่อกรกฎาคเข้ามาสิงหาปุ๊บนี่เขากระโดดไปประมาณยี่สิบเจ็ดล้านล้านโอ้เจ้ยี่บสองเนี่ยนะเป็นยี่สิบเจ็ดดล้านล้านคราวนี้มันก็จะปริมกับเพดานนี่เพดานไอ้เด็ดซีลิงของเขาแล้วซึ่งมันอยู่ในคอนสติทูชันของเขาเท่าไหร่ ั้งไว้เท่าไหร่เพดานของเขานี่จําจําได้ว่ามันเป็นตัวเงินนะเขาไม่ได้เป็นเพดานแบบสัดส่วนเราค่ะพันไม่แน่ใจว่าตัวตัวตัวสุดท้ายจำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวเลขเขาเท่าไหร่แต่เนี่ยหาน่าจะไม่ไม่น่าจะไม่ต่างจากสองหมื่นเกดสองมื่นไรพวกเนี้ยค่ะครับครับค่ะแต่เขาไม่ได้เป็นสัดส่วนคราวนี้คราวนี้พอพอตัวเด็ดซีลิงกฎหมายให้บังคับใช้ปุ๊บอเมริกาก็กำลังจะชนแล้วค่ะ ทางทางรัฐบาลก็ขอผ่านบิลเพื่อ raise debt ceiling ทางทาง House ก็ก็ผ่านละแต่แต่ทางทาง o n g r e s s ยังตัวตัวตัวยังไม่ยังไม่ยังไม่โอเคต้องเรีกมากับ Republican ใช่ไหมใช่มันคงมีประเด็นที่เป็นเรื่องการเมืองเยอะในการต่อรองเยอะมากนะคะแล้วที่ very interesting ก็คือว่าจริงๆแล้วไบเดนได้ผ่าน stimulus package ใหญ่ๆออกมาเยอะ เฉพาะไอ้โครงสร้างพื้นฐานเขาสามจุดสองบิลเลียนใช่ทริเลียนยนะใช่คืออันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าจะออกแบบนั้นเนี่ยมันก็รู้แล้วแหละว่ามันก็อาจจะต้องเกินเดดซีลิ่งอยู่แล้วใช่เพระญญาะฉะนั้นมันก็มีตัวคอนซเปอร์ซีกันอยู่ว่าตกลงเรากำลังบริชตัวคอนสติชันตัวไหน อันนั้นอันนั้นก็แต่ว่าพัดว่าคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องน่าจะติดตามน่าจะอาทิตย์หน้าเขากําลังช่วงนี้กําลังรอคุณดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาซัพเพนเด c e ซีลิงไปจนถึงธันวาคำว่าซัพเพนแปลว่ายังปล่อยให้ไปก่อนค่ะค i s ปรกาศไปก่อนคือปล่อยมาไปก่อนคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากสําหรับอเมริกาคือสิบแปดตุลาเนี่ยที่คุณเยเล่นบอกว่าจะไม่มีเงินเหลือแล้วเนี่ยอืมค่ะ นั่นคือจะทำยังไงกับการที่บริหารเงินคงคลังสิ่งที่อเมริกาถ้าอเมริกาจ่ายจ่ายดอกเบีย้ยไม่ได้หรือจ่ายต้นเงินกู้ไม่ได้เนี่ยนั่นแปลว่าอเมริกาดีฟอล l ์ถอเมริกาดีฟอล์ท่ <My God. S 2> านว่า Consequences เรื่องนี้ผลตามมาเนี่ยมันมันกระทบทั้งโลกใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงของมี t i a t i o n กันไปอคะค่ะเขาคงปล่อยมันเกิดไม่ได้หรอกแต่มันเป็นเรื่องการเมืองที่ต้องคือ ต่อรองกันจนนาทีสุดท้ายเหมือนทุกครั้งอ่ะว่าชัดดาวไม่ชัดดาวใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นบอกว่าตัวที่ต่อรองให้สเปนยืดออกไปจนถึงธันวาก็ต่อรองกันจนถึงเที่ยงคืนของสามสิบกันใช่ใช,ใช่เกมของริพับบเกิลกับเดมแครตอเมริกานี่โอ้โหมันมีลูกเล่นมีอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณแพทย์คงจะตื่นทุกเช้าเพื่อตรวจคือดอกเบีย้ยของอเมริกาใช่ไหมตอนนี้ดอกเบีย้ยเห็นเจอ เจอร์มาพาวเอออกมาพูดคล้ายๆกับว่าอาจจะต้องขึ้นเมื่อไรอย่างไนมันมีผลกระทบต่อการกู้เงินมากน้อยแค่ไหนเอพอพอ,พอดอกเบียอเมริกาผลตอบแทนยิเคิร์ฟของอเมริกาขึ้นเนี่ยพันธบัตรไทยก็ตามตามเลยอ๋อตามซึ่งจริงๆแล้วเราสภาพเราไม่ได้เศรษฐกิจยังไม่ได้พร้อมเหมือนอเมริกานะคะแต่มันตามตมันตามไปสักพักแล้วค่ะมันตามตั้งแ,แต่ที่เขาเริ่มที่จะบอกว่าจะเริ่มเทเบิร์นแล้วล่ะ ก,ก็ขึ้นไปค่อนเราผ่านจุดที่ต่ําสุดมาแล้วดีกว่าต้องพูดอย่างนี้นะคะเพราะนน้มันเป็นม,มันเป็นช่วงช่วงอที่ยิวเคอร์ค่อนข้างขยับขึ้นแล้วแต่ว่าพัาคิดว่าหลายๆมิติเนี่ยแต่คงต้องติดตามกันต่อไปตัว,ต,วตัวอเมริกาเองเนี่ยถึงแม้ว่าทางเฟดก็จะบอกว่าจะเริ่มเท r i n g จะเริ่มทุกอย่างแต่พอมมนมีเหตุการณ์เรื่อง d e ็เรื่องอะไรขึ้นมาเพระว่าเขาก็ต้องมีวิสิตพอสมควรนะคะ ่็ต้อง<ร>มาดูกันจริงๆว่ามันพร้อมแล้วหรือยังที่จะขยับดอกเบีย้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ทุกครั้งที่เขาขึ้นหรือลงอ่ะดอกเบีย้ยอเมริกาเนี่ยมันกระทบเรื่องแผนการกู้เงินดอกเบีย้ยอะไรของเราอย่างไงไม่ค่อยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอร์ตหนี้สาธารณะของไทยเนี่ยมีอยู่สองเรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกเนี่ยเราเป็นพอร์ตที่ใช้ฟิกซ์ เรทเยอะ80%เอรออฟฟิอ๋อค่ะเราใช้เราพยายามจะทําให้พอร์ตเราเนี่ยมีดอกเบีย้ยที่คงที่เพราะฉะนั้นในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยแล้วฟิกจะต้องเกินกว่า80%ของพอร์ตนี้ของรัฐบาลทั้งหมดครับนะคะในเรื่องที่สองคือเรื่องของการกู้ต่างประเทศ Exchange rate มีไหมความเสี่ยง เอ่อ exchange rate น้อยเพราะว่าเรากู้นี่นอกน้อยมากมากใช่ไหม,น,มน้อยมากค่ะน้อยมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอตัว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 ห,วหนี่ต่างประเทศที่เป็นผลที่เราต้อง concern เนี่ยในการชำระต้นหรืออะไรไม่ไม่ได้มีประเด็นว,ว่าก็จะมีเรื่องของความเอ่อ exchange rate ว่านักลงทุนจะเอาเงินเข้าเงินเอาเงินออกมากกว่าค่ะอืมอือ,อือครับครับ คิดถึงเรื่องคริปโตเคอเรนซีบ้างไหมจะได้เอามีทางใช้เงินนี่นี่อีกแบบหนึ่งเนี่ยฮะถ้าคนรุ่นใหม่ในออฟฟิศของคุณแพทย์เนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีคนรุ่นใหม่ก็ก็คุยกับหัวหน้าแล้วละเพราะอ๋อนี่นะคริปโตเคอเรนซีก็จะเป็นอ p อปชันหนึ่งนะแล้วเปิดเราทำไอซีได้นะถ้าต่างไหนที่แบงก์ชาติยังไม่ใช้บอกว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นเงินตราค่ะ เขาลองแล้วแบง,งชาตินี่เขาคิดแล้วเขาเผื่อไว้แล้วว่าเกิดอนาคตอันใกล้ก็ออกโอเคไอ้ CBDC ีเนี่ยนะไอดิจิทัลบายก็อาจจะยังไม่ใช่คริปโตเนี่ยแต่ว่าเขาก็มองเหมือนกันว่าคริปโตเคอเรนซีมันก็เป็นอ p อปชันหนึ่งฉะนั้นเรื่องของเงินที่ใช้สภาพคล่องของเงินหนี้อาจจะเป็นหนี้คริปโตได้ไหมมีกองห่างไกลผสมกวนใช่ไหม เป็นเรื่องของอนาคตค่ะเพราะว่าถ้าพัดว่ายัางอีกไกลในการในการในการที่จะจะจะ,จะพูดเรื่องนี้ในแง่ของรัฐบาลไทยจะยอมรับในการอกู้เป็นคริปโตไม้ออกคริปโตให้คนกู้ไหม,มหรือแม้กระทั่งเป็นคริปโตที่มาใช้เป็นการแทนเงินตราจริงๆในเมืองไทยเนี้ยก็ต้องเรียนคุณสุทธิชัยพว่ากฎหมายยังไม่ยไม่รองรับมันไม่ใช่เรื่องดิจิตอลบาทมนคนละเรื่องกันเนาะคะใช่ใช่คนละเรื่องกัน เราะฉ<บ>แ,แต่ว่ากฎแต่ว่ากฎหมายมาช้ากว่าอยู่แล้วครับคุณแพทย์<ะ>กฎหมายตามมาถ้าถ้ามันจะเกิดเนี่ยต้องดั้งกฎหมายตามมามันคงไม่มีเกิกดกฎหมายเกิดก่อนคริปโตได้แต่ของแพทย์ที่คงต้องท้ายสุดอะค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ <c oughs> ต้องบอกว่าเมื่อไหร่รัฐบาลยอมรับการเสียภาษีเป็นคริปโตดีไหมคะไม่ <c oughs> ใช่ไงสมมติว่า <c oughs> อามันไม่อยู่ราอย่างเดียวแล้วนะส่วประเทศที่ประเทศอื่นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาเริ่มบอกว่าโอเคกรับคริปโตแล้วนะ เราก็ต้องตามเพราะว่ามันไม่เราไม่ได้เป็นคนกําหนดเรื่องของอนโยบายการเงินของโลกเมื่อไรล่ะประเทศอื่นถ้าเกิดอเมริกาไม่ต้องมากนะอเมริกาบางรัฐเท่านั้นเองเนี่ยนะเขาเริ่มทาเนี่ยผมว่าเราก็ต้องตาเพราะว่าสิงคโปร์พวกเนี่ยเขาก็เริ่มคิดแล้วแหละเขาอาจจะยังรอจังหวะอยู่พอสมควรแต่ว่าในเรื่องเทรดอย่างอย่างหลายประเทศยอมรับแต่ว่ารัฐบาลที่ยอมรับ ก็นก้เอาซาวดอซาวดอค่ะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าผมว่าก็ไม่ไม่ใช่รุ่นไม่ใช่เจเนอเรชันนี้แหละแต่ว่าเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยผมว่าเรื่องหนี้เรื่องเงินกู้เรื่องการใช้เงินเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยก็ว่าได้ถ้ามันเป็นฟักถ้ามันยังฟักชูเอ็ดขนาดนี้มันอาจจะไม่ไหวเพรานะว่าไม่มันมีลิบราไงถ้าสมมติออกมาแบบของ facebook เนี่ยมันแบกโดย เงินเพียนมานี่ได้ยังไงฮะก็ต้องเป็นก็ต้องศึกษากันเยอะต้องอันนี้ต้องรอแบงค์ชาติค่ะต้องรอแบงค์ชาติแบงค์ชาติเอาเลยครัขบขอบคุณคุณแพทย์มากเลยครับได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลล่าสุดแล้วก็แน่นอนทําให้คนที่มีคําถามจะได้เอเข้าใจมากขึ้นว่าเออคําว่านี่สาธารณะและที่เรากู้กันเพิ่มขึ้นยกเพดานขึ้นเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรขอบคุณมากเลยครับคุณแพทย์ครับสําหรับคืนนี้<อ>สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับ สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device